อมีนาแฉยับพระเอกย้อนเซ็กที่ลืมไม่ลงอึ้งเจอดีเอ็มซื้อขนลับหลักล้านล้วงลึกได้หมดทุกมุมห้องแต่ไม่ขอก้มต่ำให้ผู้ชายโมอมีนาแฉยับพระเอกย้อนเซ็กที่ลืมไม่ลงอึ้งเจอดีเอ็มซื้อขนลับหลักล้านสุดจัดเมื่อโมอมีนาพินิจบุกมารายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8ใน EP 35เจอพิธีกรแพรรี่ไพรวันก็จัดหนักชวนคุยประเด็นร้อนเรื่องเซ็กในหัวข้อประสบการณ์มีเซ็กที่ไม่มีวันลืมงานนี้สาวโมก็เปิดประเด็นเล่าประสบการณ์ติดเซ็กชนิดที่ว่ามีต่อเนื่องแบบได้เรื่อยๆแถมเคยถูก DM ซื้อขนลับหลักล้านพร้อมลั่นถ้าให้เลือกผู้ชายและสาวหล่อขอการันตีเลยว่าสาวหล่อช่ำกว่าแชร์คนในวงการหนึ่งคนโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาและคนไม่เคยรู้มาก่อนบ้างเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายและเรารู้สึกว่าพอร่วมงานด้วยแล้วมองเห็นเลยว่าน้องคนนี้อยู่ในวงการได้ไม่นานหรอกคือเราไม่รู้ว่าเราหน้าเด็กหรือว่าอะไรแต่คนที่อยู่ในวงการต้องมีสัมมาคารวะแต่มีเด็กอยู่คนหนึ่งที่ทักทายด้วยการจับมือและบอกกับเราว่ายินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับเราเลยถามเขาว่าเป็นลูกครึ่งเหรอเขาตอบกลับว่าเป็นคนไทยและเรียกเราแค่ชื่อโมเฮ้ยนั่นนี่ประมาณนี้ซึ่งเรามองว่าดูปีนเกลียวไปนิดเราเลยสอนน้องเขาไปว่าการมาทำงานแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครแก่หรือเด็กเราต้องไหว้เขานะซึ่งเราก็ทำได้เพียงเตือนเขาในวันนั้นซึ่งเป็นพระเอกด้วยนะหัวเราะที่โมคิดว่าตัวเองเป็นคนเซ็กจัดมากไหมไม่เคยตอบที่ไหนเลยนะจะบอกว่าช่วงที่หมดประจำเดือนใหม่ๆช่วงนั้นคือยาวได้เลยถ้าความเซ็กจัดให้เต็ม10คะแนนเราจะจัดให้ตัวเองอยู่เศษ7ส่วน7คะแนนเพราะเราเป็นคนมีได้เรื่อยๆไม่พักได้ที่โมมีแฟนทั้งเป็นผู้ชายและสาวหล่อถ้าต้องให้เลือกคิดว่าอันไหนเด็ดกว่ากันสาวหล่อแน่นอนที่บอกว่าสาวหล่อคือเมื่อก่อนเราเคยคบผู้ชายก็จริงแต่ว่าเป็นคนมีกฎเกณฑ์กับผู้ชายค่อนข้างเยอะเราไม่ลงต่ำให้ผู้ชายเลยเป็นคนกลัวหุ่นเสียมันอยู่ที่จำนวนของท่าท่านั้นไม่ได้ทุกอย่างคือจบที่ท่าธรรมดาอันนี้อยู่ในส่วนของผู้ชายถ้าเป็นทอมอะลงต่ำให้ฉ่ำมากหัวเราะที่โมเคยมีประสบการณ์มีเซ็กที่ไม่มีวันลืมบ้างไหมก็มีนะคะนี่คือเรามีความสุขไปกับมันและก็สนุกด้วยแต่ถ้าเรื่องที่ไม่ประทับใจคงเป็นเรื่องกลิ่นตัวและก็กลิ่นปากค่ะพี่โมคิดว่าแบบพี่โมอะชอบอินดอร์หรืออัลดอร์กว่ากันฉันเคยมีน้องที่รู้จักคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าไปมีอะไรที่รถมาเราก็ถามต่อที่รถคือยังไงในรถเหรอไม่กลัวแม่ย่านางเขาด่าบ้างหรือยังไงเราก็บอกไปแบบนั้นเขาสวนเรากลับมาเลยว่าไม่ใช่นะหนูไปยืนนอกรถกันซึ่งรสนิยมคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่อย่างเราคือในพื้นที่ดีกว่าคือจะรอบห้องก็ได้แต่ไม่ใช่ระเบียงหรือในรถอะไรประมาณนี้อะค่ะถ้ามีแฟนเคยเปอะไรแฟนหนักๆบ้างไหมอะอย่างเรามีแฟนเป็นคนที่เปหนักมากนะมักจะเปตามวันสำคัญหรือในโอกาสต่างๆเช่นวันเกิดวันครบรอบทั่วไปคือไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายที่เปขนาดนี้คือจริงๆเป็นคนทำงานบ้านไม่เป็นดูแลใครก็ไม่เป็นด้วยแต่เรารู้สึกว่าเราให้อะไรเขาได้เราก็อยากมอบให้เขามากกว่าซึ่งเคยที่ให้และพิเศษที่สุดคือช่วยเขาดาวรถเพราะยังไงอนาคตก็ต้องไปด้วยกันอะไรที่ช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยพี่โมเคยเป็นเด็กเสียจริงไหมไม่จริงเลยแต่เคยมีคนมาขอซื้อขนเพชรคือ DM มาเลยว่าขอจำนวน 7-8 เส้นในราคาเท่านี้และก็มีบางคนส่งขนาดอวัยวะเพศของตัวเองมาให้ดูแล้วก็เป็นวิดีโอนั่งยองๆเพื่อช่วยตัวเองอยู่และก็มีแบบทักมาถามราคาเราถ้าจะนัดกินข้าวและก็ขึ้นห้องกี่ล้านประมาณนี้เราทำเพียงแค่ลบข้อความไปไม่ตอบค่ะยิ่งตอบยิ่งไปเล่นด้วยมันจะยิ่งมากความค่ะได้ข่าวว่าพี่โมจะเข้าร่วมโปรเจกต์นางร้ายไทยแลนด์มีที่มาที่ไปยังไงบ้างจริงๆโปรเจกต์นี้ได้มีการคุยกันมายาวนานตั้งแต่ปลายปีที่แล้วล่ะ
ว่าจะมีโปรเจกต์นี้เราจะต้องเป็นควีนมาสเตอร์จะมีผู้เข้าประกวดเข้ามาแล้วเราจะทำหน้าที่เลือกเหมือนเลือกทีมคอยเทรนคอนสอนน้องๆในการเป็นนางร้ายว่ามันจะต้องเป็นยังไงคาแรคเตอร์ยังไงบ้างซึ่งจะมีควีนมาสเตอร์ทั้งหมด3คนได้แก่เบนซ์ปุญญาพรแก้มบุ๋มปรียาดาและอีกหนึ่งในนั้นคือเราซึ่งจริงๆที่ตกลงรับคือตั้งแต่โมอยู่ในวงการบันเทิงมาโมเล่นแต่นางร้ายไม่เคยได้เป็นนางเอกเลยเพราะฉะนั้นด้วยประสบการณ์แล้วเรามั่นใจว่าในแง่มุมของการเป็นนางร้ายเราค่อนข้างมั่นใจและมันก็ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งเคยมีคนติดต่อให้เป็นนางเอกแต่เราปฏิเสธไปเพราะแค่ทำหน้าน่าสงสารก็ทำไม่เป็นแล้วอ่ะสำหรับใครที่สนใจอยากสมัครยังเปิดโอกาสให้สมัครได้อยู่เรื่อยๆสามารถติดตามกติกาและเงื่อนไขต่างๆได้ที่ที่เพจ Facebook นางร้ายไทยแลนด์และทุกแพลตฟอร์มของช่อง8ฝนปลายต้นน้ำควงคู่คว้าทองทุกสถิติประเทศไทยกาญจนบุรีเกมการแข่งขันว่ายน้ำในกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมที่สระว่ายน้ำมอราชภัฏกาญจนบุรีจอกาญจนบุรีเมื่อวันที่15สิงหาคม66เปิดฉากทำการแข่งขันเป็นวันแรกโดยไฮไลท์อยู่ที่การชิงชัยว่ายน้ำฟรีสไตล์200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าตัวเต็งของรายการอย่างต้นน้ำกันตีมูลเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในการว่ายกันเชียง200เมตรชายว่ายแตะขอบสระเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองให้ต้นสังกัดกทม.ด้วยเวลา 1.50.76 นาทีทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติลงได้สำเร็จด้วยโดยสถิติเดิมนั้นเป็นของสาริศทิวงศ์ซึ่งทำเอาไว้ 1.59.93 นาทีด้านเหรียญเงินเป็นของดุลยวัฒน์แก้วศรียงจากนครศรีธรรมราชเวลา 1.52.95นาทีและทองแดงคณพรแก้วเกตจากเชียงใหม่เวลา 1.55.29 นาทีส่วนกันเชียง200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศฝนปลายแย้มสวนเงือกสาวทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองให้กับต้นสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยเวลา 2.16 นาทีทำลายสถิติประเทศไทยที่ตัวเองเป็นเจ้าของและเคยทำเอาไว้ 2.17.31 นาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของมีอามินล่าเงือกสาวรุ่นน้องของฝนปลายจากกทม.ซึ่งทำเวลาได้ 2.23.56 นาทีและทองแดงซีเนอานินโชติวัฒนาเดชาจากอุบลราชธานีเวลา 2.24 นาทีขณะที่ผลการแข่งขันรายการอื่นๆที่น่าสนใจในรอบชิงชนะเลิศมีดังนี้กันเชียง100เมตรชายทองรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติกทม.เวลา 57.80 วินาทีเงินตันน้ำกันตีมูลกทม. 58.13 วินาทีและทองแดงปุญชรัตน์พันนประสาทสมุทรสาคร 58.34 วินาทีกบ100เมตรหญิงทองภูริชยาจัญญมิตรีกทม.วันที่1พฤศจิกายน86นาทีเงินสาวนีบุญอัมภัยสมุทรปราการวันที่1ธันวาคม48นาทีทองแดงณัฐกฤตาลีกิจจากรกทม 1.14.33 นาทีผีเสื้อ200เมตรชายทองนวพัฒน์วงเจริญนครศรีธรรมราชวันที่2มกราคม47นาทีเงินสุรสิทธิ์ทองแดงพังงาวันที่2พฤษภาคม69นาทีทองแดงวงศกรแพทย์สมานเชียงใหม่ 2.07 นาที